5 Minutes Good Time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 Minutes นะครับ คุณอยู่กับโรเวิร์านุสาหาครับวันนี้บทความจากท i มเด n นิงนะครับชื่อว่า15 Micro Behaviors to Attract Successful People Who Can Change Your Life นะครับนิสัยนะครับที่เราสามารถที่จะดึงดูดคนที่ประสบความสำเร็จนะครับให้มาอยู่ใกล้ๆเรานะชีวิตเราจะได้ดีขึ้นนะครับข้อแรกเนี่ยอาจจะไม่ใช่นิสัยแต่ว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นคล้ายๆกับตัวเลขที่น่าสนใจก็คือว่าเราต้องการคนที่เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเนี่ยนะครับเราต้องการคนที่เก่งๆหรือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยนะฮะ สักประมาณ6คนนั่นเองนะฮะไม่ได้ต้องเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแค่คนหคนนี้อยู่ในวงโคจรของคุณเนี่ยนะครับคุณก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดนะครับรวมถึงความรู้ที่ได้พวกเขาด้วยเนี่ยนะฮะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คุณเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดในชีวิตของคุณนะครับข้อที่สองเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงคือการพูดคุยกับผู้คนที่ ต่างวัยกันโดยเฉพาะคนที่เก่งๆเนี่ยที่อายุต่างจากเราเยอะๆเช่นเด็กกว่าเราโดยเฉพาะเด็กกว่าเราเนี่ยนะครับประมาณสัก20ปีสมมติกรณีแบบอ,อย่างอย่างกรณีของผมเนี่ยก็คือน้องๆที่เพิ่งจบใหม่เนออี่ยนะฮะเขาอายุห่างผมสักยี่สิกว่าปีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรทําโดยเฉพาะคนที่เป็นคนที่เชี่ยวชาญอะไรใน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 ,ใน generation ของเขาอะเพราะว่าเราจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เลยนะครับอพอเราไม่เข้าใจเนี่ยบางทีเราไปทําอะไรเนี่ยมันมันมันผิดที่ผิดทางนะฮะคนอายุยี่สิบ ก,กว่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมนะฮะแล้วก็จะเป็นคนที่นําเทรนด์ของใหม่ๆห,ห,หลายอย่างด้วยนะครับก็คุยกับเขาก็จะดีนะครับข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราเจอคนที่ประสบความสมําเร็จแล้วเราอยากจะขออะไรเขาสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับขอให้ให้ทิ้งระยะเวลาไว้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะครับคุณทิมเดนนิงเนี่ยเขาก็เป็นเขาก็เป็นคนดังนะค,คนหนึ่งนะครับเขาก็เขียนเขียน บทความให้ Business Insider, CNBC อะไรเงี้แล้วก็มีคนตามหลายแสนคนนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเลยเวลาที่เขาไปเจอกันตามงานสมุดนะฮะเจอกันครั้งแรกนะเขาไปบรรยายแล้วเขามาเจอคนเขาบอกเออช่วยแชร์โพสต์นี้ให้ผมหน่อยสิอะไรแบบนี้นะฮะคือคือเขาบอกว่ามัน มันรู้สึกถูก abuse นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณไปเจอคนที่ประสบความสำเร็จหรือว่าเก่งๆมากๆแล้วคุณต้องการจะขออะไรเขาเนี่ยขอให้ดึงเวลาไว้ให้นานที่สุดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาถูกคุณใช้แล้วเขาก็จะไม่อยากคุยกับคุณอีกนะครับข้อที่4ี่นะครับบอกว่าไม่ต้องพยายามที่จะโชว์สแตทของตัวคุณเองในสแตทในที่นี้หมายถึงว่าทานองว่าเรียนจบที่ไหนนะครับยอดขายบริษัทปีละเท่าไหร่รถที่ขับเจ๋งข,ขนาดไหนอะไรประเภทอย่างเงี้ยน,นะฮะ ในนี้เขาเขียนภาษาอังกฤษบอกว่า just shut up and be normal คือไม่ต้องโม้งันเถอะนะฮะไม่ต้องโมเพื่อจะไปพยายามไปจะทําให้คนอีกฝั่งเขาประทับใจนะครับถ้าจะพูดคุยกเขาก็พูดคุยเรื่องปกติธรรมดานี่แหละนะฮะข้อที่5้านะครับคนที่อยู่กับคนที่เก่งๆเนี่ยหรือประสบความสำเร็จเนี่ยแล้วไม่รู้สึกผิดที่ผิดทางเนี่ยคือคนที่ชัดเจนในตัวเองนะฮะชัดเจนในตัวเองรู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรรู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรรู้ว่า value ของตัวเองคืออะไร เป้าหมายในชีวิตคืออะไรต่อให้วันนี้เรายังไม่เก่งมากแต่เราชัดเจนเลยนะฮะว่าเราอยู่ในที่ที่มีคนเก่ง mm hmm. ๆเยอะเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ไม่เดือดดาใช้คำนี้แล้วกันนะครับเ,เราจะรู้สึกว่าโอเคเพราะว่าเราชัดเจนในตัวเองนะฮะข้อที่6ครับพยายามแสดงความสนใจคนอื่นอย่างจริงใจความสนใจคนอื่นอย่างจริงใจเนี่ยสามารถสังเกตได้จากว่าเราตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่าหรือเราอยากจะพูดแต่เรื่องของเรานะฮะถ้าเราตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดสนใจจริงๆเนะี่ยรับฟังจริง คนเหล่านี้ก็จะรู้สึกได้นะครับแล้วก็เขาก็อยากจะคบหาสมาคมกับเรานั่นเองข้อที่7นะเขาบอกว่าสิ่งที่ได้ ROI ในชีวิตเยอะที่สุดอย่างหนึ่งที่ผู้เขียนคือคุณเทมทิมเดนนิงเขาทำเนี่ยนะฮะ mm. ก็คือการพูดจากับคนแบบแรนดอมเช่นคนที่เจอที่ฟิตเนสนะครับหรือบาริสตา้าที่ร้านกาแฟอะไรประเภททำนองนี้นะฮะพูดคุยหลายครั้งเนี่ยได้รู้เรื่องที่น่าสนใจมาก ขาใช้คำว่า high sri life hack นะค,คือเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาได้ได้ข้อมูลได้เรื่องราวต่างๆมาเขียนหนังสือมาทำอะไรเงี้ยเยอะมากเลยข้อที่8เขาบอกว่าเมื่อเราจำเป็นที่จะต้องแสดงจุดยืนขอให้เรามีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับเมื่อเราต้องแสดงอารมณ์บางอย่างเนี่ยนะฮะก็ขอให้ชัดเจนเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเกรงไปหมดนะฮะเกรงไปหมดเนี่ยบางทีพอเราไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ชัดเจนเนะี่ยคนที่เก่งๆเนะี่ยเขาจะไม่ชอบคนแบบนี้เขาจะดูออกนะครับ ข้อที่9ผมชอบอันนี้มากเลยเขาบอกว่าใช้การนินทาให้เป็นประโยชน์การนินทาในที่นี้ก็คือว่าเวลาปกติเรานินทาเราพูดเรื่องร้ายเกี่ยวกับเจ้าตัวรับหลังถูกไหมฮะอันนี้คือ definition ของการนินทาแต่เขาบอกว่าลอง reverse gossip ดูสินะ reverse gossip คืออยังไงคือแทนที่คุณจะพูดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับเจ้าตัวรับหลังะลองพูดเรื่องดีๆเกี่ยวกับ คนนั้นรับหลังดู9ใน10ของสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันจะไปถึงเจ้าตัวแล้วเขาก็จะรู้สึกชอบคุณแต่ว่าอย่าเฟกนะคือถ้าช,ชมเขาก็ชมจริงๆนั่นเองนะครับคือไม่ใช่ของที่แบบแต่งขึ้นมาหรืออะไรแบบนี้นะครข้อที่10ครับ ในในเนี้ยผมผมเขียนสรุปไปแล้วกาบอกว่าเวลาใครก็ตามที่เขากําลังล้มอยู่หรือว่ากําลังอะไรอย่างเงี้ยลองสังเกตดูนะครับบางคนเนี่ยหายไปจากโซเชียลมีเดียเลยอยู่ดีก็หายไปเลยที่เป็นปกติเป็นคนที่แอคทีฟมากเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเขากําลังเจอปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้ลองติดต่อเขาไปดูนะครับเผื่อเราช่วยอะไรได้คุณชิมเดนนิงเนี่ยเขาบอกว่ามี เขาเคยรู้จักคนที่เป็นนักเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านการลงทุนท,ที่ที่ลงทุนพลาดแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวไปเนี่ยนะฮะคนก็จากที่เคยมีคนติดตามเยอะแยะก็ก็เพื่อนเพื่อนอะไรก็หายไปแต่ว่าเขาอ่ะเข้าไปเหมือนกับไปพูดคุยแล้วก็ให้กําลังใจนะครับในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้เนี่ยไม่นานอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้ก็กลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนฮะคุณทีมเดนนิงซึ่ง ไปใคๆคำว่าให้กำลังใจในยามที่ทุกคนหนีไปหมดเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นคนสนิทคนหนึ่งไปเลยนะครับข้อที่11ก็คือว่าหยุดการเป็น people pleaser คือเอาเอาต้องเอาใจทุกคนน่นะฮะมันก็จะทำให้เราดูเป็นคนที่แบบโลเลหยาอนหย่ได้แล้วก็มันเหนื่อยมากการเอาใจผู้คนมันเหนื่อยนะฮะข้อที่12ครับเวลามีใครโพสอะไรออนไลน์ขอความช่วยเหลืออะไรถ้าเราพอจะทำได้นะฮะแชร์โพสเขาหรือว่าถ้าเขาต้องการอยากจะส่งเมสเซจนี้ออกไปให้ไกลๆแล้วเขาช่วยแชร์เนะี่ยพวกนี้ก็ได้รับความ มันก็จะกลับมาถึงเราในในวันหนึ่งนะครับข้อที่13บสาเขาบอกว่าลองดูซิว่าคุณจะสามารถอดใจได้นานแค่ไหนเวลาเจอคนใหม่ๆก่อนที่คุณจะถามว่าเขาทํางานอะไรนะครับเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็น status symbol คือึึติดกับหน้าที่การงานฐานนะอะไรแบบนี้มากๆเวลาเราถามว่าเขาทำงานอะไรเนี่ยเราอาจจะต้องการประเมินเขาว่าเขาอยู่ตรงไหนของไฮรักคีในนี้เขาพูดเลยนะครว่าเห็นแบบนี้ในสิ่งที่เรียกว่า p r i m a t e hierarchy นะครับก็คือลำดับชั้นของสังคมนคั่นเองเขาบอกว่า จริงๆแล้วว่ามันคนที่ผู้คนอยากอยู่ด้วยเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้างหน้าก็ลองคุยเฉยๆแค่คุยก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องหลอกไม่ไม่ต้องรู้รอกว่าเขาทําอะไรยังไงจนกว่าวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็รู้เองแหละข้อที่14ก็ตรงไปตรงมานะครับยอมรับเวลาที่เราผิดแล้วก็เงียบเวลาที่เราถูกนะครับเวลาเราถูกเนี่ยเราไม่ต้องตอกย้ำความถูกของเรานะฮะคือถ้าถถเราถูกหรือว่าสมมุติว่าเป็นการเอ่อสมมติ คนหนึ่งบอก A คนหนึ่งบอก B แล้ว B ถูกนะครับไม่ต้องย้ำเฮ้ย hey, นี่ไงเห็นไหมไม่ไม่เชื่อที่ฉันบอกทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าคุณถูกเงียบมียไปนะฮะน่ารักกว่าเยอะเลยนะครับข้อที่15ครับโฟกัสกับเรื่องเล็กๆอันนี้ผมเคยเห็นด้วยตัวเองเลยครั้งหนึ่งน่าสนใจมากคือผมไปเข้าร่วมประชุมอันหนึ่งน,นะครับซึ่งการประชุมวันนั้นเนี่ยก็มีบรรดามหาเศรษฐีของเมืองไทยหลายคนเนี่ยไปประชุมด้วยบงังเอิญคนที่นั่งคนที่มีป้ายนั่งอยู่หัวโตวเนี่ย เขาเป็นเจ้าของสถานที่นะครับเป็นเจ้าของตึกว่างันเถอะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยบนโต้นั้นเนี่ยก็มีคนที่อาบุโสกว่าท่านเจ้าของตึกเนี่ยนะฮะซึ่งซึ่งปกติเจ้าของตึกก็นั่งหัวโตก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วพอเขาเห็นชื่ออีกคนหนึ่งซึ่งอาบุโเขาเนี่ยเขาก็เดินไปสลับป้ายครับให้ท่านนั้นน่ะมันนั่งที่หัวโตแทนแล้วเขาไปนั่งตรงอีกที่หนึ่งแทนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นของที่แบบดีเทลมากมากเลยนะฮะคือมันเล็กมากแต่เนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้คนนเีย ไปได้ไกลกว่าคนอื่นหรือเปล่าผมว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที